ครับพวกผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับหุ้นตัวสวัสดนะครับหลังจากที่มีข่าวใหญ่ไปเมื่อสัก2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็คือถ้าใครยังไม่ตามข่าวก็ธนาคารออมสินนะครับประกาศร่วมทุนกับบริษัทสวัสดนะครับโดยที่รู้สึกว่าจะเข้าไปถือหุ้นนะซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ถ้ามองในมุมมองผมก็ว่ารายใหญ่ลงมาเล่นนะครับรายใหญ่ลงมาเล่นนะซึ่งมันก็จะมีผลกับคู่แข่งในตลาดอย่างเช่น MTC เมืองไทยนะครับโดยตรงเลยนะผมว่าโดยตรงเลยทีนี้เรามาดูราคากันดีกว่าว่าปัจจุบันอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ราคาของสวัสดอยู่ที่54 บาทนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ลงแต่ก็ลงไม่เยอะทีนี้ผมก็ลองไล่ไปดูในตัวของนักลงทุนต่างชาตินะว่าเขารับรู้ข่าวสารเนี่ยเขาเข้ามาเก็บหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูตัวแรกกันเลยกว่าถ้าเราดูในตัวของกราฟนะครับจะเห็นว่าเขาเข้ามาเก็บ 2-3 วันแล้วนะพอเขาเข้ามานี่ราคาก็วิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็มันก็ลงมาวันนี้นะครับลงตามตลาดหรือเปล่าหรือว่ามีแรงเผาแผ่วอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไปดูฝั่งของกราฟนะกราฟนะครับไม่ไปกราฟนะดูก่อนว่าเป็นเดย์หรือยังถ้าดูจริงๆแล้วก็มันก็ยังไม่ถึงเวฟ1เวฟ2นะก็ยังจะขึ้นไปได้อีกนะถ้าเขาผ่านจุดนี้แล้วก็ตัว RSI มันก็ไม่ขึ้นไปตรงถึงจุดที่70อ่ะมันก็ลงมาเรื่อยๆไอ้2เส้นของ MACD ก็ขนานกันอยู่วอลุ่มก็มาอยู่ถ้าในมุมมองของผมสีสวัสดนี้ต้องดูอาทิตย์หน้านะครับต้องดูอาทิตย์หน้านะว่าจะไปจะอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูว่าพอเขาร่วมมือกันเนี่ยการปล่อยสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยผลงานร่วมกันน่ะมันจะโอเคไหมนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของแต่ผมว่าปีหน้าน่าจะหนักนะปีหน้าน่าจะหนักทีนี้ผมก็มาดูในฝั่งของ MTC ดีกว่าเพราะว่าคู่แข่งโดยตรงเขาจะไปยังไงบ้างนะครับ MTC เมืองไทย Rising นะครับสิ่งที่ผมพบก็คือว่ามีคนเข้ามาเก็บเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เพิ่งขายไป 2-3 วันเนี้ยแล้วสิ่งที่เขาเก็บคือเหมือนเขารู้ราคาว่าตอนเนี้ย MTC ราคามันจะลงข่าววงในนะเขาไล่เก็บมาเลยนะเท่งสีเขียวเนี่ยมันก็น่าสนใจนะโอเคขอดูในฝั่งของกราฟกันดีกว่านะครับดูแนวรับแนวต้านกันก็ได้นะครับเป็นตัวของ MTC ก่อนนะ MTC นะครับโอเครอแป๊บหนึ่ง MTC โอเค MTC นะถ้าเป็นรายชั่วโมงเป็นไงบ้างโอเคพอมองภาพออกถ้าดูในรายวันนะครับรายวันนะตอนนี้เขาเลยจุดที่จะขึ้นไปแล้วอ่ะมันมาจุดตรงเนี้ยถ้าเขาลงถึงจุดเนี้ยก็จะเป็นแนวรับจุดเดิมเลยไม่ขึ้นไปไหนแล้วตัว RSI ก็ป้วนเปี้ยนอยู่แถวเนี้ยราคาอยู่แถวนี้ล่ะแล้วก็จุดที่ราคาจะเรียกว่าราคาขึ้นน่ะมันตัดกันเส้นเนี้ยมันตัดขึ้นไปแล้วแล้วเส้นสีเขียวเนี่ยมันอยู่ใต้เส้นแดงแล้วแสดงว่าราคามันมีแต่ลงวอลุ่มก็มาสองตัวนี้นะครับถ้าจะให้แนะนำให้ซื้อซึ่งผมบอกเลยว่าสองตัวนี้ยังไม่แนะนำนะเพราะว่าคนเป็นหนี้เยอะแล้วก็ยังไม่มีเงินที่จะมาจ่ายหนี้แต่ถ้าจะให้ซื้อแล้วเก็บจริงๆอ่ะผมมองสวัสดเพราะว่าสวัสดมันมีคู่เล่นรายใหญ่เข้ามา
แต่ตัวของ MTC ก็เขาก็ลดดอกเบี้ยนะลดดอกเบี้ยเพื่อที่จะเอามาสู้กับเขาต้องดูกันยาวๆครับว่าใครจะดีใครจะอยู่ใครจะไปดีไม่ดีตอนนี้ตัวของ MTC อาจจะคุยกับพันธมิตรรายใหญ่อยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าผู้เล่นรายใหญ่เข้ามาในตลาดอย่างเงี้ยก็ต้องหาแหล่งเงินทุนละผมว่านะโอเคสำหรับใครที่อยากจะให้ดูอยากให้ดูเรื่องแนวรับแนวต้านนะอ่ะเริ่มตัวของแนวรับแนวต้านของเมืองไทยลิสซิ่งก่อนนะครับ MTC ป๊อปแนวรับอยู่ที่ตรงไหนนะครับแนวรับอยู่ตรงแถวนี้แถวนี้ตัวแถวแนวรับอยู่ที่52.25 บาทนะส่วนแนวต้านก็คือประมาณ56 บาทถือว่าเยอะเลยนะรอดูผลงานก่อนดีกว่าผมว่านะอย่าเพิ่งเข้าเลยดีกว่าถ้าเป็นสวัสดล่ะสวัสดนะครับเอดีนะสวัสดนี่ก็ไม่ต่างกันนะแนวรับอยู่ที่แถวนี้แล้วครับ49.50 บาทนะแล้วก็แนวรับก็2แท่งเนี้ย55 บาทอย่าเพิ่งเข้าเลยดีกว่าครับผมบอกเลยอย่าเพิ่งเข้าดีกว่าดูผลงานของ2บริษัทนี้ก่อนนะว่าจะเป็นยังไงครับโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ